สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม Mulet Shootout นะครับผมหรือใน Play Store ไทยเรียกว่า The Last Survivor นะครับผมตัวนี้เป็น The Last Survivor Serve G นะครับผมก็มีอัปเดตตั้งแต่วันที่6แล้วนะครับยังไม่ได้เอามารีวิวให้ดูกันนะครับในตัวเกมเพลย์ที่มีแมปใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยน UI ใหม่ระบบการเล่นใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับผมรายละเอียดปลีกย่อยมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ได้พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูในตัวเกมเลยนะครับก็มันจะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก่อนจะไปเริ่มนะครับผมก็พูดไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็คือมันสามารถเข้าระบบด้วย MI นะครับ ID ของ MI หรือว่าใช้ QQ หรือว่า WeChat นะครับ3ตัวนี้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เลือก2อันนะครับผมว่าจะไปอันไหนนะผมไปเล่นแบบใหม่นะครับที่เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นของ Serve G นะครับตัว UI มันจะเปลี่ยนไปนะครับนี่อันนี้ก็มีเมนูเพิ่มเพื่อนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของการตั้งค่านิดนึงนะครับว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะผมปรับการตั้งค่าไว้ประมาณไหนเนี่ยไม่ได้ปรับสุดนะครับน่าจะเมนูนี้นะครับเมนูเนี้ยน่าจะเป็นตั้งค่านะครับคืออันนี้เดาล้วนๆนะครับยังไม่ได้เข้ามาเล่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอยากเอามารีวิวให้ชมกันนะครับว่าตัวเกมเพลย์มันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับแต่ว่านี่แค่เห็น UI มันใหม่มันก็สวยงามแล้วนะครับนี่ครับผมตัวกราฟิกที่เป็นแบบเนี่ยเหมือนหิมะอะไรประมาณนี้นะครับนี่เฮ้ยแมปสวยอ่ะทำไปทำมาแมปเหมือนพวก Rule of Survival หรือว่าพวก Night Owl เลยฮะพร้อมเปลี่ยนแมปอะไรประมาณนี้นะคือตัวแมปหลายๆเกมมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับจะมีทะลงทะเลสะพานนะครับผมไปลงแถวๆนี้แล้วกันนะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวแมปจะเป็นแบบนี้นะครับเรือก็น่าจะมีปกติอยู่แล้วนะครับจากที่เคยอัปเดตมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเอ้ากดผิดครับผมกระโดดลงไปแล้วล่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองไปรีวิวให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆในส่วนของปิงอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับก็ปิงประมาณ56นะครับไม่ถึง100นะครับปิงเกมนี้นะแต่มันก็ยังไม่เขียวนะครับอันนี้คืออยู่ในโหมดดูโอนะครับดูโอนะเพื่อนผมลงไว้เนี่ยเพื่อนผมบอกว่าจะโดดทำไม คือผมไม่ได้ตั้งใจจะโดดนะครับคือกดปุ่มผิดนะจะกดปิดแผนที่นะครับแล้วก็กระโดดซะแหละโอเคกลางร่มเลยแล้วกันนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยมีคนลงเหรออะไรไหลสองโอเคเดี๋ยวลงไปตรงนี้แล้วกันนะครับปล่อยเข้าไปก่อนนะคือเราจะรีวิวนานๆ นะครับไปบวกก็50-50นะครับจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแมปใหม่สวยอ่ะสวยมากนะครับวิ่งครับนี่ครับเฮ้ยตัวการเคลื่อนไหวตัวละครเหมือนจะเป็นแบบใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับนะในส่วนเนี้ยก็คือตัวเกมมันจะมี2โหมดเข้ามาอีกแล้วนะครับก็คือโหมดหมายถึงโหมด Battle Royale นะครับจะมีโหมดที่เป็น Battle Royale แบบเก่าเป็นแมปเก่านะครับอันนี้เป็น Battle Royale แมปใหม่นะครับมันอัปเดตมาตั้งแต่วันที่6แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้เอามารีวิวทีนะครับนะเห็นมันน่าเล่นดีก็เลยเอามารีวิวเกมเพลย์ดูกันนะครับเผื่อใครอยากเล่นเซิร์ฟจีนนะครับเหมือนจะมีคนวิ่งมาแถวนี้นะครับไปขึ้นรถเลยไปวิ่งไปตัวเกมลื่นไหมลื่นนะครับลื่นเลยนะนี่ครับแต่ว่ารู้สึกหน่วงจากที่ผมเปิดแอปอัดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่มีเรือด้วยแว้นก่อนนะครับแว้นก่อนไม่ค่อยได้ยินเสียงใช่ไหมนี่ครับขับรถบังคับค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับเพื่อนผมออกหรือว่าไงน่ะยังไงเราเนี่ยเพื่อนผมอยู่ตรงนู้นเหรอทำไมเพื่อนผมมาอยู่ไกลจังวะวิ่งไปครับผมคือภาพสวยมากนะครับคือบอกสวยจริงๆนะครับก็รู้สึกว่าจะเสถียรกว่าเมื่อก่อนนะครับหมายถึงว่าเสถียรกว่าแพทเก่านะครับผมพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะครับมันติดขัดๆนะโอเคการเคลื่อนไหวตัวละครรู้สึกว่าจะดีขึ้นด้วยนะครับอยากให้แพทนี้เข้าไทยเร็วๆนะครับมันถือว่าโอเคมากเลยนะสกาครับผมอ่ะสกามาแล้วอ่ะเนี่ยดูดิได้ของแล้วการเคลื่อนไหวรู้สึกว่าดูดีกว่าเดิมเยอะเลยดูเป็นผู้เป็นคนเยอะนะสโคบ
กระเป๋าเลเวลอะไรเนี่ยพยาบาลอันนี้เป็นธนูหน้าไม้นะครับนี่ที่เข้ามาในแผ่นนี้นะครับนี่ครับเราต้องรอธนูเสียบก่อนที่ถึงจะเล็งได้เหรอไอ้ยารีโหลดลูกกระสุนก่อนนะครับไหนเดี๋ยวหารถก่อนนะครับคือจะบอกว่ามันอัปเดตใหม่แบบเนี้ยมันน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับเพื่อนเราออกไปแล้วนะครับเหมือนจะหายไปแล้วนะเชื่อนี่ไม่รู้จะยิงใครกับเขาได้หรือเปล่านะครับนะฝีมือยิ่งไก่อยู่ด้วยนะด้วยนะมันช่วยอะไรไหมเนี่ยบินแล้วโอ้โหได้แค่นี้เหรอผมขึ้นไปตั้งไกลได้แค่นี้เหรอเอาพยาบาลนิดนึงนะครับเหลือ55คนแล้วนะเป็นแบบพีมาที่น่าเล่นมากนะครับแล้วตัวละครน่ะจะบอกว่าเหมือนพับจงพับจีเหมือนกันนะครับเหมือนเลยนะเดี๋ยวไปเทสเรือนิดนึงนะครับเรือมอยู่แถวนี้เรือมอยู่ตรงนั้นนะครับไปแล้วครับไปแล้ว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 นี่ครับผมไปแล้วโอ้โหแบบนี้ก็เอาด้วยเนาะมันเจ๋งว่ะมันเจ๋งจริงนะครับคือมันเป็นทางน้ำแข็งกั้นไงคือเราจะข้ามไปอีกฝั่งนึงอะเราต้องผ่านไม้ตรงนี้ไปนะครับคือเหาะผ่านไม้ไปเลยเหลือ48คนนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยชาร์จไปแล้วโอ้ยเชดดีมากอ่ะคือดีงามครับผมดีงามพระราม10เลยนะพระราม11ไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะพระราม2พระราม8ไม่เล่นแล้วนะครับเอ้ยมันดีมากนะคือผมไม่คิดว่ามันจะอัปเดตมาแล้วมันจะดีขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับจากที่ได้เล่นมานะจากที่ได้เทสมานะครับดีมากPUBG Mobile ก็ PUBG Mobile นะครับตัวนี้อัปเดตในแมปใหม่อ่ะครับดีมากเหาะแล้วเฮ้ยเรือดำน้ำได้ด้วยไม่ใช่ละ แหลมมากอ่ะสะเทือนบกอะไรประมาณนี้นะนี่ครับผมสะเทือนไหมล่ะไงล่ะเฮ้ยมันดำน้ำได้คือมันดีงามอ่ะครับเอาจริงๆนะครับคือใครชอบเล่นนะครับก็ลองมาดูนะลองโหลดมาดูนะครับใครชอบเล่นแนว PUBG นะครับหรือแนว Battle Royale นะครับผมแนะนำให้จัดอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับตัวเซิร์ฟจีนตัวนี้นะครับตอนนี้เหลือประมาณ36คนนะผมยังไม่ได้ยิงใครเลยเลื่อนๆเลยนะครับคือปรับการเคลื่อนไหวใหม่ด้วยมั้งครับเนี่ยดูดิตัวละครมันไม่ได้เดินแบบเดิมแล้วอะแบบเดิมมันจะเดินแบบเนี้ยแล้วมันจะเดินแปลกๆนะผมว่าแต่อันเนี้ยมันเหมือนผู้เหมือนคนมากเลยนะครับปกติมันไม่เหมือนคนเรื่องไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองครับผมต้องบอกเลยต้องลองนะต้องลองครับแล้วก็ภาพสวยจริงๆนะครับตอนนี้นั้นแล้วก็เปิดเต็มมันจะสวยขนาดไหนดูภาพตอนนี้สิเนี่ยครับเดี๋ยวดูภาพตอนนี้สิสวยมากอะครับนี่ดูดินี่ครับคือภาพอลังการงานสร้างมากเลยภาพดีงามนะครับต้องบอกเลยดีงามมากนะครับเหลือ14คนแล้วไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนกันหมดนะครับไอ้ผมก็ขับรถขับเรือเล่นไปปกตินะครับจะโดนยิงตายเร็วๆนี้นะผมว่าพูดแบบนี้ทีไรมันตายทุกทีเลยนะหาไม่เจอหาไม่เจอปังปังว่างๆตายปังปังว่างๆตายอะไรประมาณนี้นะครับเท่าไหร่โอ้ยหมอกบีบแล้วโอ้หมอกบีบโคตรแรงเลยหมอกบีบโคตรแรงเลยดูดิดูดิโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ววงก็อยู่ใกล้ๆนะครับผมไม่ค่อยตายเพราะคนก็ตายเพราะหมอกบีบนี่แหละอะไรมันจะโซยขนาดนี้เฮ้ยอีกนิดเดียวพี่อีกนิดเดียวนี่ครับนะเราจะตายโง่อีกแล้วเหรอหลายๆคลิปผมตายเพราะหมอกบีบนี่แหละนะไม่ได้ตายเพราะคนนะครับโอเคเอาเป็นว่า
ผมรีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมเพลย์การขับรถการขับเรือนะครับผมแล้วก็การถือปืนนู่นนี่นั่นนะครับการวิ่งของตัวละครนะครับถือว่าดีงามนะครับผมใครอยากจะเล่นเกมคล้ายๆ PUBG Mobile นะครับลองมาจัดเกมนี้ดูนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังถ้าเครื่องท่านไหวนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ